ตอนนี้นะคะมะละกอไปซื้อมะม่วงมาค่ะมะม่วงสุกนะคะมะม่วงสุกที่นี่นะเขาขายเป็นลังและถูกมากค่ะมะละกอก็เลยจะเอามาทําเป็นมะม่วงกวนนะคะโอเคค่ะมะม่วงต้องสุกนะคะมะม่วงนี่จะออกหวานนิดหน่อยค่ะออกหวานอมเปรี้ยวนะทํามะม่วงกวนจะอร่อยมากเลยมะม่วงของที่นี่นะคะถ้ามันเป็นลูกแข็งๆนะคะมันจะแพงแต่ว่าถ้าลูกสุกแบบนี้นะคะจะถูกมากเลยเพราะว่าไม่มีคนส่วนมากเขาไม่ค่อยกินกันนี่แล้วก็จะมาทำนะคะเป็นมะม่วงกวนกันค่ะเอาเนื้อมะม่วงออกมาก่อนนะคะตำกันแบบนี้เลยค่ะง่ายๆมะม่วงมันจะมีหลายรสชาติเนาะพอแกะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ตัดมะม่วงนะคะเอาไปปั่นค่ะนี่ค่ะปั่นเนื้อมะม่วงให้ละเอียดนะคะจะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะทุกคนใส่เกลือลงไปเท่านี้นะคะใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็เปิดไฟนะคะไม่ต้องไฟไม่ต้องแรงนะคะไฟปานกลางนะคะต้องคอยระวังนะคะเวลาถ้าเดือดแล้วมันจะกระเด็นกระเด็นแล้วมันน้ำมะม่วงเนี่ยมันร้อนค่ะจะเป็นกระเด็นนะมะม่วงของเรานะจะกระเด็นเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเราก็ไม่หยุดกวนไม่ได้แท้พวกคนไปเรื่อยๆจะสิ่งที่สำคัญคืออย่าหยุดกวนค่ะแล้วไฟก็อย่าแรงนะคะเราต้องยืนอยู่ตรงนี้ค่ะกวนจนได้ที่นะคะถ้าเราปล่อยแล้วถ้าเราปล่อยไว้น้ำม่วงเรานะกระเด็นเต็มห้องครัวเลยค่ะเห็นไหมคะจะกระเด็นเต็มห้องครัวเลยแหละเราต้องหยุดอย่าหยุดกวนนะคะทุกคนต้องยืนอยู่ตรงนี้ค่ะควรไปเรื่อยๆค่ะมะม่วงเรานะคะเข้มข้นได้ที่เลยค่ะเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวมะละกอจะพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราก็จะไปทำมะม่วงแผ่นกันค่ะเดี๋ยวมะละกอจะไปเตรียมที่ก่อนค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะโอเคมะละกอจะไว้ให้เย็นนะคะเราจะไปตากแดดกันค่ะทุกคนมาตากมะม่วงกวนกับมะละกอค่ะนี่น้องมาบุญได้กลิ่นมะม่วงได้กลิ่นอาหารเดินรอบเลยนี่ค่ะมีมุ้งด้วยนะคะอันนี้คือมุ้งค่ะเสร็จแล้วมะละกอก็จะกางมุ้งให้เขานะคะนี่มันก็เอาพลาสติกรองนะคะพลาสติกทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วนี่มะม่วงกวนของเรานะคะโอเคค่ะเรามาตากมะม่วงกันค่ะทำเป็นแผ่นๆวางกันค่ะหยอดค่ะหยอดมะม่วงเอาบางแค่ไหนเนี่ยจะบางมากไหมหรือว่าพอดีนะกระเด็นใส่มือแล้วก็ร้อนด้วยแล้วก็ลดลงเยอะเลยไม่ต้องโผล่หน้ามาเลยนี่เราอะอ
แมลงกันแมลงกันมาบุญด้วยทั้งกันแมลงทั้งกันมาบุญมาให้มาบุญเข้าไปเห็นปะนะคะนี่ไงมะม่วงกวนเราตากแดดค่ะเห็นไหมคะโอเคตากไว้1วันนะคะดูซิว่ามันจะแห้งพอหรือเปล่าโอเคเก็บมะม่วงกวนกันค่ะแล้วก็พันเลยนะคะหอมนี่เลยค่ะนี่นี่ค่ะน่ากินไหมม้วนเลยค่ะม้วนเลยเห็นไหมคะตาก2วันนะถึงจะได้กินน่ะนี่ขนาดแดดดีนะคะเนี่ยค่ะทุกคนมะม่วงของเรานะคะขอจะได้กินขอจะได้กินนะคะตาก2แดดชนะทุกคนนี่เห็นไหมคะเป็นแผ่นกินมากเลยค่ะเหนียวแห้งอะค่ะเห็นไหมคะนี่หืมนี่ค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนเนื้อมะม่วงล้วนๆจ้ะทุกคนอร่อยมากค่ะเนื้อหนึบแล้วค่ะออกเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวหวานหวานธรรมชาติค่ะเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลค่ะเราใส่เกลืออย่างเดียวขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะคลิปนี้นานค่ะ2วันค่ะถึงจะทำได้จ้ะ ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ